คุณผู้ชมครับในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยของเรานั้นการจะมีการก่อตั้งชุมชนจนเกิดเป็นสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นย่อมมีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากคนรุ่นสู่รุ่นจนเกิดเป็นตำนานที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาและภาษาล้วนต้องมีที่มาผ่านการส่งต่อและการบอกเล่าจนทำให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นนิทานพื้นบ้านที่เราหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันครับมีการปลูกฝังในเรื่องของประวัติความเป็นมาของชุมชนถิ่นฐานนั้นๆเพื่อให้เยาวชนมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขาผ่านนิทานพื้นบ้านหรือที่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่านิทานหรือม็อกกี้ตอนั่นเองครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเด็กๆอยู่จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของการอ่านเขียนภาษาไทยไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่นักเพราะว่าในชีวิตประจำวันของพวกเขาก็มักจะใช้ภาษามาลายูถิ่นในการสื่อสารเป็นหลักค่ะซึ่งเด็กเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหานี้นะคะให้พวกเขามีพื้นฐานภาษาไทยที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปโดยไม่มีปัญหาด้านภาษามาเป็นอุปสรรคในการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการมองมุมบวกจะพาคุณผู้ชมไปรับชมวิธีการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็กๆในวัยประถมศึกษากันนะคะโดยคุณครูและคนในชุมชนได้ช่วยการจัดทำเป็นหนังสือนิทานภาพที่มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษามาลายูขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะและสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องราวต่างๆในนิทานนั้นมาจากตำนานเรื่องเล่าของคนในชุมชนซึ่งก็จะทำให้เด็กๆนั้นรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะของการทำนิทานอันนี้จริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่เราอยากจะพัฒนาการอ่านทักษะการอ่านของเด็กๆอะค่ะเราก็เลยว่าเราก็มาคุยกันว่าจะทำยังไงเราจะสามารถทำอะไรยังไงกันบ้างพอพูดไปพูดมาเราบอกถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะดึงคนในชุมชนมาด้วยเรางั้นเราก็เสาะหาความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นบอกว่าความรู้พูดไปพูดมาเสร็จมันก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องเก่าพอเรื่องเก่าๆมันก็เลยกลายมาเป็นนิทานมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วพอเป็นตำนานเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราอาจจะทำเอาตำนานมาทำเป็นนิทานดีไหมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของแล้วก็ให้เด็กอ่านมันก็เป็นเรื่องราวของคนของพื้นที่ของชุมชนที่มันน่าจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชมครับเมื่อมีการทำความเข้าใจในการจัดทำหนังสือนิทานภาพให้กับสมาชิกชมรมตาลิกาบ้านป่าไร่และผู้ปกครองในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่มีความตั้งใจที่จะบอกเล่าถึงตำนานความเป็นมาของชุมชนและแสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่จะมีการจัดทำเป็น2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษามาลายูซึ่งเป็นหนังสือนิทานที่มีความแตกต่างจากหนังสือนิทานทั่วไปที่จะมีการเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดเพื่อที่จะให้ผู้อ่านนั้นได้เกิดการจินตนาการตามภาพที่ได้เห็นและในหน้าสุดท้ายจะมีการสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านเพิ่มมากขึ้นครับคือเป็น
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ในแต่ละโรงของโรงเรียนตาริกาว่ามีที่มาอย่างไรในการจะตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เป็นชื่อนี้ว่ามีการสืบทอดมาจากไหนที่มาก็คือเราไปสืบทอดจากคนแก่คนเฒ่าแถวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านของเราได้เขียนหนังสือนิทานชุมชนสู้ชุมชนชุมตาติกาให้เด็กมีความรักการอ่านการเขียนและมีความรู้ในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านของเราซึ่งในคณะครูตาติกาของเรามีความคิดร่วมมือจะทำยังไงให้เด็กตาติกาศูนย์ตาติกาเด็กเราให้ได้เขียนได้อ่านภาษาไทยและภาษายาวีก็ผมก็แนะนำแต่ละศูนย์ตาริกามาพูดปาดกันทำยังไงให้เด็กเรามีคุณภาพในอนาคตความรักการอ่านใช้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณเฒ่าคุณแก่ในพื้นที่เนี่ยได้เล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนะครับซึ่งจะเกิดประโยชน์ให้ลูกหลานเนี่ยได้เรียนรู้ภายในตัวนะครับเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านความเป็นมาเดิมเป็นยังไงอันนี้คือเกิดประโยชน์ซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยไม่ใช่เน้นศาสนาอย่างเดียวนะครับเขาจะเน้น2ภาษาตัวนี้เสริมในการที่จะให้ผลักดันให้เกิดความเร็วขึ้นมาในการเรียนรู้นะครับมีการประเมินแล้วก็สำรวจดูว่ายังขาดตกบกพร่องเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนดังนั้นเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในเรื่องของนิทานเขียนด้วยมือขึ้นมาก่อนนะครับโดยเราเนี่ยนำเรื่องราวอ้างอิงจากตำนานพื้นบ้านหมู่บ้านตนเองนะครับจัดการให้เด็กเนี่ยรู้จักการเรียบเรียงเขียนขึ้นมานะครับในเรื่องของนิทานเนี่ยสื่อ2ภาษาในด้านของการพาหุนะครับต้องมีภาษามลายูและฉะนั้นต้องมีภาษาไทยเป็นการที่ให้เด็กเขาเนี่ยมีการพัฒนาในด้านของการแปลการอ่านควบคู่ระหว่างกันนะครับข้อมูลก็มีคนแก่คนเฒ่ามีอยู่ที่ว่าตอนนั้นก็มีคนที่ลูกหลานที่สืบทอดมาค่ะตอนนี้ก็เป็นตะอิหม่ามของที่นี่อะไรที่เราไม่รู้เราจะไปเข้าถึงอ่ะเราจะไปเข้าถึงกับคนแก่คนเฒ่าเขาจะได้รู้เรื่องดีกว่าเราคนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องนิทานเนี่ยเป็นปราชญ์ชุมชนจนปัจจุบันเนี่ยเด็กเองเนี่ยได้รับองค์ความรู้จากปราชญ์จากปราชญ์ชุมชนเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดเองได้นะครับก็มีช่วงของประจำปีเนี่ยจะมีที่เช่นคือสุนทรพจน์จะมีการแต่ละโรงเนี่ยมาจากกิจกรรมการอ่านนิทานรวมถึงการอ่านบทกวีนะครับจะมีแต่ละประจำปีโดยการที่เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับในการจัดกิจกรรมของประจำปีทางชมรมตาริกาตำบลป่าไร่แห่งนี้ได้มีการนำหนังสือนิทานภาพหรือลูมอกกีตอมาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้น้องๆนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยจัดให้เป็นกิจกรรมยามว่างโดยมีเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านท่าทางที่น่าสนใจและมีการให้เด็กๆได้สร้างจินตนาการแต่งเรื่องราวผ่านภาพที่เห็น
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีแล้วยังเป็นการปูทางไปสู่การรักการอ่านของเด็กๆรวมทั้งเป็นแนวทางให้ครูนั้นนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อีกด้วยครับว่าเราต้องการความร่วมมือจากครูตาดิกาด้วยก็คุยกับชมรมก็เอาไปเสนอชมรมตาดิกาค่ะชมรมตาดิกาป่าไร่ค่ะเราก็พรีเซนต์นำเสนอให้กับกรรมการชมรมก่อนเราสร้างความร่วมมืออย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เรามีทั้งหมดเนี่ย10เรื่องนะคะเราสามารถทำได้เนี่ย10เรื่องแต่ว่าไอ้ผลงานที่ผลิตออกมาเป็นตัวนั้นจริงๆอ่ะมันจะมีแค่1เรื่องการที่จะเลือกมาได้เล่มเนี้ยหาเรื่องช้างกับสายน้ำเนี่ยเราใช้วิธีโหวตนะคะเราทำด้วยความเห็นชอบของคนในพื้นที่จริงๆเพราะว่าหนังสือทุกเล่มทั้ง10เล่มเนี่ยนะคะรวมทั้งเล่มนี้ด้วยเนี่ยครูตาดิกาวาดเองครูคือเราจะบอกว่าหนังสือทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากอะค่ะว่าเป็น made in บ้านป่าไร่เลยนี่ผมเองเนี่ยมีแต่ของศูนย์ตาดิกาแต่และศูนย์ตาดิกานี่มีความคิดต่างกันทดสอบประกวดมาขัดเลือดแล้วว่าประเด็นคือว่ามีความสามัคคีมีวิทยากรครูเฉพาะครูโดยตรงมาสอบในระยะเวลา2วันในครูก็มีความคิดความขยันความสนใจซึ่งได้รู้ได้เขียนรูปภาพซึ่งที่ได้เห็นในวันนี้นะการรวมตัวของผู้สองในชมรมตาดิกาป่าไร่รวมกันสร้างขึ้นมาครับมีประโยชน์ในด้านการดึงดูดให้เด็กๆมีความสนใจเพราะเด็กนี่อาจเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วชอบในการวาดภาพเห็นสีสันลวดลายแบบสวยงามนี่เด็กจะชอบเมื่อชอบภาพแล้วมีความสนใจในการอ่านต่อเพราะโรงเรียนตาดิกาเน้นย้ำคือการอ่านและการเขียนพอมีหนังสือแบบนี้ก็ยิ่งดีครับมีนิทานที่ทำอยู่ตรงนี้ก็นิทานช้างกับสายน้ำแล้วก็ที่เล่าให้เด็กๆฟังต่อเนื่องนี่ก็เป็นแบบนิทานพื้นบ้านคือรวมกันเด็กจะได้ไม่อะไรอ่ะไม่เครียดเวลาเรียนจะมีความสนุกสนานแล้วก็จะให้เด็กนั้นมีความกระตือรือร้นในด้านการอ่านเวลาเราสอนเราพูดอะไรนั้นเด็กจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปได้มาเป็นยังไงอะไรมาอะไรเป็นแบบไหนต้นกำเนิดของวัตตากูบูตอนนี้ค่ะเด็กจะได้รู้ถึงตอนนั้นด้วยคุณผู้ชมคะโครงการรักการอ่านผ่านนิทานตำนานชุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดิกาไม่เพียงแต่จะทำให้เด็กๆได้ซึมซับเรื่องราวของชุมชนตนเองเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้ครูตาดิกามีส่วนร่วมในการทำหนังสือนิทานภาพแล้วก็นำโอกาสนี้ไปสื่อสารกับผู้สูงอายุภายในชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสืบสานตำนานอันเป็นเรื่องเล่าที่บางเรื่องนั้นอาจจะไม่มีผู้สืบทอดแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่หาชมไม่ได้อีกค่ะก็ได้นำมาเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำผ่านภาพวาดผ่านตัวหนังสือนิทานรูมอกกีตอนี่เองค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะว่านิทานรูมอกกีตอนั้นได้รับความสนใจจากผู้เรียนในศูนย์ตาดิกาอย่างไรบ้างและพวกเขาเหล่านี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานหนังสือนิทานภาพทำมือนี้อย่างไรบ้างค่ะI'm not afraid to die.
ในการนำนิทานภาพรูม็อกกี้ต่อเข้ามาเป็นสื่อการสอนของศูนย์ตาดิกาตำบลป่าไร่แห่งนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานของครูผู้สอนเข้ามาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักในการอ่านมีความสนใจถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองและมีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมากขึ้นโดยในหนังสือนิทานภาพรูม็อกกี้ต่อจะมีการวาดภาพถึงผู้คนสถานที่ต่างๆในชุมชนและกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนผ่านภาพวาดการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามทำให้เด็กๆทุกคนนั้นชื่นชอบหนังสือนิทานภาพมากๆเลยครับพยายามที่จะผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยเกิดความรักสามสถาบันหลักนะครับสถาบันหลักก็คือรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นี่คือเป็นตัวหลักนะครับจุดยืนนะครับของตาดิกาภาษามลายูกับภาษาไทยเด็กจะได้รู้ถึงว่าคำราชาศัพท์เนี่ยค่ะจะได้สื่อถึงภาษามลายูด้วยไงอย่างเช่นว่าช้าง เด็กจะได้รู้ถึงภาษามลายูว่าช้างนี่คือดาดยออะไรประมาณนี้เด็กจะได้เทียบกันนะคะเรื่องช้างกับสายน้ำเล่มที่เห็นเนี่ยนะคะช้างกับสายน้ำนี่จะพูดถึงเรื่องความสามัคคีคือถ้าเราไปดูเนี่ยท้ายนิทานของแต่ละเรื่องเราจะบอกว่าเรื่องนี้สอนอะไรเรามองเด็กว่าเราอยากให้เขาได้มีหนังสือนิทานของตัวเองเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราได้รู้เรื่องราวตัวตนของเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดตัวกระตุ้นตัวนึงให้เด็กอยากอ่านหลังจากที่มีการนำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้หนังสือนิทานภาพโดยการส่งเสริมในการรักการอ่านทำให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการอ่านหนังสือทำให้เด็กๆมีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ของตนเองรู้ความเป็นมาของชุมชนและมีความรักบ้านเกิดของตนเองเด็กๆมีความกล้าที่จะพูดคุยกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะเติบโตและกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาต่อไปครับประโยชน์สุขคืออะไรเรามุ่งเน้นเนี่ยให้เด็กเนี่ยหนึ่งคือรักการอ่านอยากไปโรงเรียนมากขึ้นเพราะว่าเด็ก3จังหวัดนี้คำว่าโรงเรียนสามัญหรือโรงเรียนรัฐบาลแทบที่จะไม่อยากไปเนื่องจากว่าเขา อ่อนเรื่องภาษาแล้วก็เขียนนะครับ 3. ทำให้เด็กเนี่ยมีเวลาอ่านหนังสือใต้ต้นไม้มากกว่าการที่เขาเนี่ยจะไปหลงในทางที่ไม่ควรนะครับอีกทั้งเป็นเรื่องของการรักถิ่นฐานนะครับถิ่นฐานทำให้นิทานที่เราสร้างขึ้นมาไม่เพียงแค่1เรื่องนะครับจะมีทั้งหมด10เรื่องแล้วมุ่งเน้นคือการรักถิ่นฐานทางไกลยาเสพติดนะครับสิ่งอบายมุขรวมถึงสิ่งที่ล่อแหลมเพราะว่าในตัวนิทานเนี่ยจะมีพระบรมราโชวาทเสมอทุกๆเล่มจะมีพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ความสามัคคีความปองดองสุขความรักถิ่นฐานความรักประเทศชาติความสนใจในการอ่านรักบ้านเกิดมีความอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มีความสนใจในการค้นหาทำให้เด็กนี้รู้จักที่มาที่ไปในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของเราในหมู่บ้านของเราว่าทำไมถึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าแบบนี้สืบเนื่องมาจากด้วยอะไรเด็กเกิดความสนใจครับ
ก็อยากจะให้มีกิจกรรมตัวนี้ต่อเนื่องนะเพราะว่าเด็กนั้นหนึ่งเด็กจะได้กล้าพูดจะได้อย่างน้อยเราจะได้ให้เด็กนั้นฝึกฝนในการเขียนบ้างอ่ะค่ะทั้งสองภาษาเด็กก็พอมีความรู้เราเล่าให้เด็กฟังเด็กก็จะได้กลับไปเล่าให้ถึงกับพ่อแม่ที่บ้านด้วยค่ะผลตอบรับก็คือเราเห็นนับตั้งแต่วันที่เรามีงานเปิดตัวหนังสือนะคะทุกคนก็ชอบทุกคนก็อุ๊ยเปิดอ่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเชิญมาผู้นำศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เชิญมาเขาก็อ่านเขาก็ชอบแล้วก็รอดแรกนี่พันเล่มแล้วก็ส่งไปตามตาดิกาต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็มีคนสนใจอยากบอกว่าเอ้ยมาทำให้เราบ้างมาทำกับเราบ้างคุณผู้ชมครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือนิทานภาพหนูม็อกกี้ต่อนั้นก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นโดยมีการส่งเสริมควบคู่กับภาษาถิ่นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ต่อไปครับตอนนี้เราก็ขายไอเดียนะคะเราก็ขายไอเดียไปกับพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถามว่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เริ่มสนใจค่ะก็มีหลายพื้นที่ไปขายไอเดียเขาที่นราธิวาสที่บาเจาะเขาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็สนใจเราก็กำลังวางแผนว่าเราจะสามารถเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ร่วมมือกันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของตำนานชุมชนในเรื่องของประวัติของชุมชนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ว่าฉันมีที่มาที่ไปแล้วไอ้ที่มาที่ไปของฉันเนี่ยมันมีความยากลำบากไหมมันมีการต่อสู้ไหมมันมีจุดอะไรที่ทำให้คนภายนอกชอบมากเลยอยากมาพื้นที่นี้พี่เลยมองว่ามันน่าสนใจคุณผู้ชมคะหนังสือนิทานรูม็อกกี้ตอเป็นความภาคภูมิใจของชมรมตาดีกาตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะคะที่พวกเขาสามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่สวยงามให้กับเด็กๆเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็กๆเหล่านี้โดยเนื้อหาของนิทานก็ยังเป็นตำนานพื้นบ้านที่สอนถึงการประพฤติตัวที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็การทำความดีซึ่งเด็กๆก็จะสามารถนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นไปได้ค่ะเพราะว่าบทสรุปของนิทานก็มักจะสวยงามแล้วก็อยู่ในความทรงจำที่ดีของเด็กๆเสมอค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองมุมบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 12:45 น.ถึง 13:10 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก